ไม่เลื่อนคนละครึ่งเฟส3ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก PPTV ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากทางช่องการดามาแชร์นะคะและถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะมาตรการเยียวยา6จังหวัด3กิจการจ่าย4ประเภทให้เพิ่ม 2,000 บาทถึง 3,000 บาทคนละครึ่งเฟส3ไม่เลื่อน1กรกฎาคมได้สิทธิ์มาตรการเยียวยานะคะจ่าย3กลุ่ม1เดือนนายกรัฐมนตรีผลประชุมมาตรการเยียวยาก่อสร้างร้านอาหารแบ่งกลุ่มเยียวยา4แบบนะคะประกันสังคมนอกประกันสังคมคนละครึ่งเฟส3ยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่เลื่อนค่ะที่นายกประชุมหารือกันนะคะในวันที่28มิถุนายน2564ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาแถลงภายหลังการประชุมกับทีมเศรษฐกิจเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งและมาตรการคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศข้อกำหนดฉบับที่25นะคะที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ก็คือว่าจะต้องดูแลให้ทั่วถึงทำให้มาตรการที่ทำมาแล้วนะคะและมีมาตรการใหม่ๆที่เสนอมาตรการที่เหมาะสมซึ่งรัฐบาลจะทำอะไรนะคะมีมาตรการใดเรามาฟังกันนะคะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือคนละครึ่งเฟส3ยังเป็นไปตามมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้และคงเป็นไปตามกำหนดเดิมนะคะขณะที่การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดตามมาตรการพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่25ขณะที่เยียวยาประชาชน6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็มีงบประมาณเตรียมไว้จากรัฐบาลและกองประกันสังคมเตรียมไว้ 7,500 ล้านบาทในการเยียวยาช่วง1เดือนนะคะกลุ่มที่เยียวยา6จังหวัด3หมวดหมวดที่1ก็คือก่อสร้างหมวดที่2ที่พักโรงแรมและหมวดที่3กิจการด้านร้านอาหารศิลปะบันเทิงนันทนาการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมคนละ 2,000 บาทแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้คนละไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับผู้ประกอบการเยียวยา1เดือนทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้ที่ห่วงคือร้านอาหารรายย่อยนายกกล่าวด้วยว่าสำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่เลื่อนกำหนดเดิม1กรกฎาคมนะคะขอทุกคนช่วยกันทำตามแพทย์ถ้าฉีดวัคซีนเยอะแล้วอยู่เป็นเกาะสามารถควบคุมได้ค่ะนายกแจ้งว่านะคะการพิจารณาการปิดจะประเมินทุก15วันว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ในส่วนการเยียวยาผู้รับผลกระทบ6จังหวัดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมเลขาสภาพัฒน์เผยว่าประกันสังคมนะคะได้รับเงินช่วย 50% ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 7,500 บาทลูกจ้างสัญชาติไทยได้รับเพิ่มอีก 2,000 บาทผู้ประกอบการได้รับ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่มีสูงสุดไม่เกิน200คนกรอบ1เดือนทั้งนี้ให้บริษัทเอาเงินไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้ลูกน้องประกอบการนอกระบบประกันสังคมให้รีบไปขึ้นทะเบียนจะได้เช่นการยกเว้นเงินช่วย 50% ของรายได้เพราะตามกฎหมายนะคะต้องสมทบเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย6เดือนนะคะแต่นายจ้างได้เงิน 3,000 บาทแรงงานได้เงินพิเศษ 2,000 บาทร้านอาหารเครื่องดื่มที่ไม่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินผ่านโครงการคนละครึ่งได้เงิน 3,000 บาทแคมป์คนงานก่อสร้างการเยียวยาแคมป์คนงานจะจ่ายช่วยเหลือจากรัฐทุก5วันนะคะเช็คชื่อใครอยู่ได้เงินใครที่เดินทางออกจะต่างจังหวัดนะคะออกจากแคมป์ไปกับภูมิลำเนาอันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยานะคะชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะ